ดีครับ3 Showcase นะครับคุณนกกิรดาและผมปฐมสัตว์เมืองครับสวัสดีคุณปฐมค่ะสวัสดีคุณนกครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับมาอีกครั้งนึงค่ะกับนาฬิกาแบรนด์ดังโจวิซ่าค่ะนึกว่ากลับมาจากมาลดีฟโอ้ตายมาลดีฟไม่มีนาฬิกานะคะมีแต่หาดทรายสายลมค่ะสวยไหมสวยไหมเล่าไม่ถึงสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าฉันเข้ารายการแล้วตอนนี้หน้าลอยนะคะก็จะต้องเปลี่ยนแป้งสีแทนสีแทนกำลังเป็นเทรนใช่แทนมากนะไม่ดำมาแทนขาวใช่ไหมกำลังโอเคนะก็โอเคถ่ายรูปขึ้นใช่ใช่นะคะแอบไปดูรูปดิฉันมาละสิคอมเมนต์อยู่แบบอยู่บนเรือบงเรือใบใช่หาดทรายเห็นแต่เรือใบใช่ไหมคะใช่ครับไม่เห็นอย่างอื่นเห็นชุดว่ายน้ำสวยๆทูพีซวันพีซอะไรเงี้ยนะคะคุณยังดีเห็นโผล่คอมเมนต์แบบเสียอะไรเห็นแบบคุณแม่เสียคุณแม่เสียใช่ไหมไม่เห็นเซลลูลงเซลลูไลท์ใช่ไหมไม่เห็นเห็นก็แอบไม่เห็นงั้นละกันนะคะใครอยากชมก็ติดตามชมกันได้ใน Facebook ด้วยนะคะก็ทุกสัปดาห์คุณประถมเขาก็จะมีแท็กมาให้ด้วยแท็กตลอดเนี่ยโชว์เคสเนี่ยนะคะนำเสนออะไรสัปดาห์นี้ก็จะแท็กมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้ต้องบอกเลยว่าสำหรับแฟนๆของโชว์เคสนะคะสามารถติดตามชมรายการนะคะใน YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันอ๋อสบายเลยครับตอนนี้เนี่ยก็จะส่งไปตลอดนะทางใครๆที่เป็นเพื่อนทาง LINE ด้วยนะครับแอปพลิเคชัน LINE @jwclineนะเวลาพิมพ์ตัว A นะ @jwclineเนี่ยแอดเพื่อนมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีคอลเลกชันต่างๆเป็น YouTube ส่งลิงก์ไปเลยฮะกดดูสบายเลยใช่ค่ะนะคะก็เป็นหลากหลายช่องทางค่ะกลับมาที่โจวิซ่ากันนะคะบินกลับมาอีกแล้วให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันในโชว์เคสสัปดาห์นี้นะคะให้คุณผู้ชมแฟชั่นนิดนึงแฟชั่นนะคะเป็นแฟชั่นสำหรับทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีด้วยนะคะเพราะว่ามีนาฬิกาคุณสุภาพบุรุษที่เป็นสีน้ำตาลนะแต่จริงๆแล้วชิ้นนี้คุณสุภาพสตรีใส่ได้ด้วยครับผมมองว่าเป็นยูนิเซ็กซ์เพราะว่าเขาทำหน้าปัดก็สวยดีนะฮะใช่มีความสวยที่งดงามหลังจากห่างหายไปนานใช่ไหมโจวิซ่ามาแล้วไปชมภาพกันนิดนึงดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นถึงความสวยว่า2เรือนที่เรามาฝากกันนี่ว้าวสวยมากเลยฮะโอ้โหยังคงคอนเซปต์นะคะคุณผู้ชมนะคะครับเริ่มต้นกันที่สีน้ำตาลนะคะที่เราพูดถึงนะคะก็มีขนาดไซส์ของเขานะคะก็จะกว้างแล้วก็จะใหญ่กว่าในส่วนสีม่วงแต่สีม่วงเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยสำหรับสาวที่ดูน่าค้นหานะคะเป็นสีม่วงนะคะคุณผู้ชมดูบริเวณที่เป็นหน้าปัดของเขานะคะที่เจรไนเป็นรูปร่างลักษณะของมุมพาราชูตค่ะคุณผู้ชมนะฮะเห็นไหมสวยมากๆเลยสวยฮะสีม่วงเวลาเรามองไปพาราชูตใช่ไหมฮะแต่ว่าตรงกลางเนาะกลายเป็นโดมขึ้นไปเหมือนพีระมิดขึ้นมาใช่สวยมากเลยก็คือจะมีแหลมอยู่ตรงกลางนั่นเองแต่ว่าไม่ได้แหลมไม่ได้แหลมมากใช่ก็จะดูนใช่ครับใช่ค่ะสวยมากๆเลยว้าวส่วนสีน้ำตาลนี่ก็เหลี่ยมแบบโอ้โหเหลี่ยมเพชรเลยหน้าปัดในส่วนของเทเบิลของเพชรเลยสวยมากเลยครับเหลี่ยมอันนี้ก็จริงๆแล้วสีน้ำตาลเนี่ยผมมองว่ายูนิเซ็กซ์เพราะว่าปัจจุบันถ้าผู้หญิงชอบใส่แบบหน้าปัดใหญ่นี่ได้เลยนะครับเรือนแบบนี้นะจริงๆแล้วหนุ่มๆสมัยนี้เขาแต่งตัวกันเก่งนะคะคือมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นที่ตายตัวเหมือนแต่ก่อนใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าผู้ชายจะต้องแบบโอ้โหผู้ชายเลยหรือผู้หญิงก็ต้องผู้หญิงผู้หญิงหวานๆเนาะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ใส่นาฬิกาผู้ชายใส่นาฬิกาผู้หญิงอะไรเงี้ยสลับกันไปนะคะก็เรียกว่าแฟชั่นเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดเพศเราก็กำหนดกันเองเนาะไปกำหนดให้สิ่งของด้วยจริงไหมจริงๆแล้วมันอยู่ที่รสนิยมใช่บางทีเหมือนเครื่องประดับเหมือนกันครับแหวนมงคลก็ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ชอบแบบนั้นใช่คือสลับกันแล้วสบายแบบนี้มันเปลี่ยนแล้วยุคสมัยนะครับก็ใช่ค่ะเป็นทุกอย่างผู้ชมเลือกได้หมดนะครับวันนี้ส่วนเราไปเริ่มต้นยังไงดีคะคุณปฐมเริ่มต้นชิ้นแรกชิ้นดีกว่านะชิ้นแรกก่อนดีกว่าครับไปดูสีม่วงก็ได้ฮะสีม่วงนะฮะเริ่มจากสีม่วงสีม่วงนี่เขามีความโดดเด่นอย่างที่คุณนกเรียนบอกว่าจะเหลี่ยมเหมือนพาราชูตนะครับเป็นเหมือนกับบอลลูนขึ้นไปแล้วก็มีปลายแหลมตรงกลางเลยของหน้าปัดนะครับเป็นลักษณะเหมือนพีระมิดสูงขึ้นมาก็ใช่ค่ะชิ้นนี้จะมีความพิเศษหลายอย่างเลยครับหน้าปัดตรงกลางเป็นมุกใช่ไหมครับใช่ค่ะด้านข้างให้เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เหลี่ยมหน้าปัดสูงขึ้นมาเป็นเหลี่ยมที่สวยมากนะวิบวับวิบวับเวลาแสงที่ผ่านไปบริเวณหน้าปัดใช่ค่ะโอ้คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะคะเวลาที่
ที่มีความสงสัยว่าทำไมสีของเขานะคะที่บางทีเกิดเหลือบม่วงบริเวณที่แตกต่างจากบางโซนที่เป็นเหลือบดำอะไรต่างๆมันประกายมันเกิดจากอะไรนะคะจริงๆแล้วประกายเขาก็เกิดจากการที่แสงตกกระทบเหลี่ยมนะคะแล้วก็สะท้อนไปสะท้อนมาในเหลี่ยมของเขานั่นแหละนะคะก็เลยทำให้การเจรไนนะคะของหน้าปัดของเขานะคะรวมไปถึงการเจรไนเพชรต่างๆด้วยนะคะที่ทำให้มีประกายเหลือบเหลี่ยมอะไรต่างๆเกิดมาจากการสะท้อนของแสงเหลี่ยมด้านในนั่นเองบางทีเรามองกระจกนะคะหรือว่าการสะท้อนของแสงเราคิดว่ามันสะท้อนแค่ด้านนอกใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีการสะท้อนของแสงที่เกิดจากด้านในด้วยค่ะสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาก็เลยเกิดมิติแบบนี้ที่ผู้ชมเห็นได้นะฮะวิบวับวิบวับเหมือนกับเปิดไฟอยู่บริเวณหน้าปัดเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวจางลงมาเงี้ยนะว้าวแล้วดู Mother of Pearl ค่ะครับสวยมากเลยค่ะต้องบอกเลยว่าเน้นย้ำนะคะว่าหน้าปัดมุกของโจวิซ่านะคะเราคัดเกรดคัดสรรคุณภาพด้วยเพราะว่าจะสังเกตนะคะว่า Mother of Pearl นะคะก็มีเกรดของเขาด้วยเราจะเห็นหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นมุกที่เอามาประดับเฟอร์นิเจอร์อันนั้นจะเกรดที่สามารถหาได้เยอะนะก็จะออกสีเขียวๆนะสีรุ้งรุ้งบ้างอะไรบ้างนะคะแต่สำหรับ Mother of Pearl นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะหน้าปัดมุกอันนี้เนี่ยเป็นสวยงามมากๆแล้วให้สีที่เหลือบแบบเอาพูดกันตรงไปตรงมาเหลือบผู้ดีนะคะถูกต้องครับดูขาวละมุนสวยเหลือบแต่ยังมีเหลือบอยู่เหลือบแบบมุกนิดๆเลยฮะดูมีความสวยงดงามมากขึ้นนะฮะแล้วโจวิซ่าก็จะใช้เกรดนี้ตลอดเลยนะฮะเกินกว่านี้น้อยกว่านี้ไม่เอาครับนะคะสำคัญมากเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าปัดด้านในนะคะยังมีบริเวณที่เป็นตัวเลขบอกเวลานะคะซึ่งเราใช้คริสตัลใช่ครับนะคะเข้ามาเป็นหมุดแทนนะคะซึ่งตัวคริสตัลเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเรามีการเกาะเตยใช่แล้วทำเป็นลักษณะของงานจิวเวลรี่เลยครับนะคะชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นแล้วคงทนถาวรและสวยงามด้วยครับนั่นไงสวยงามมากบริเวณหน้าปัดนะครับส่วนสายวันนี้นะครับบริเวณสายนี่นะครับก็จะใช้ลักษณะของซาตินะนะครับก็เป็นเนื้อที่จะมีความเงาวาวนะครับโพลีเอสเตอร์แบบนั้นนะฮะก็จะมีความเงาวาวสวยขึ้นเวลาคือเล่นแสงได้ดีเหมือนผ้าไหมเราฮะเหมือนผ้าไหมก็จะมีความวาวนะของเราใช่ค่ะก็จะมีความแล้วก็ไปด้วยกันกับบริเวณหน้าปัดทั้งหมดก็เลยมีความสวยการเย็บเนี่ยครับก็แน่นหนาครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะได้ถึงในส่วนของความทนทานในการสวมใส่ด้านสายเป็นสีม่วงด้านหลังจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งก็สวยงามครับเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของโจวิซ่าเลยใช่ค่ะครับหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมไม่ทำสายผ้าไหมบ้างนะคะคต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโจวิซ่าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีโลโก้สวิสเมดอยู่นะคะทางยุโรปเนี่ยค่ะซาตินก็ถือว่าเป็นผ้าที่เป็นผ้าของระดับคนที่มีอันจะกินนะคะนะคะในการสวมใส่เพราะว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเนื้อผ้าจะบางเบาพริ้วแล้วก็ไม่ร้อนถูกต้องเลยนะคะเย็นสบายนะคะซึ่งก็ในแถบยุโรปนะคะถ้าพูดถึงซาตินเนี่ยถือว่าเป็นผ้าระดับไฮคลาสนะคะส่วนผ้าไหมนี่ก็ออกจะเป็นแนวของทางเอเชียเรานะคะปลูกหมอนเลี้ยงไหมอะไรก็ว่ากันไปทอพงทอผ้านะคะแต่ทางยุโรปเนี่ยแน่นอนค่ะเวลาถ้าพูดถึงคุณภาพดีนะคะของผ้าที่ระดับไฮคลาสก็ต้องเป็นซาตินถูกต้องครับโอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูค่ะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมั่นใจในคุณภาพของเขาได้นะคะกับโลโก้ Swiss Made ซึ่งเป็นโลโก้ที่เฉพาะนะคะนาฬิกาที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ชิ้นส่วนทุกอย่างนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยคือเรียกว่ามาเป็นชิ้นถูกต้องนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยแต่ถ้าหากว่านำเอามาประกอบในต่างประเทศนะคะแม้ว่าจะออกมานอกประเทศสักนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่ได้โลโก้สวิสเมดถูกต้องครับสวิสเมดนี้โอ้โหอยู่ต้องให้ความมั่นใจเลยว่านี่คือนาฬิกาที่แบบคนสวิสทำเนี่ยแล้วก็ใช้อะไหล่จากสวิสแลนด์ก็แบรนด์จูซ่าก็อยู่คู่กันมานานครับสวิสเมดนี่ฮะชิ้นนี้ไปดูรหัสนิดนึงดีกว่าครับท่านผู้ชมครับรหัส39774 39774สวยมากครับปกติ 13,900 บาทชิ้นนี้จุดที่ราคาพิเศษเพียง 11,900 บาทเท่านั้นนะครับใช่ค่ะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะในโชว์เคสของเราเท่านั้นนะครับใน1สัปดาห์หลังจากที่
เราห่างหายกับจวิซ่าไปวันนี้เขาบินกลับมาก็น่าจะเป็นเจ้าของแล้วก็สีสวยนะครับสีม่วงผมว่าดูเหมาะกับผู้หญิงนะครับดูทันสมัยดูมีความหวานดูมีสีที่สดใสใช่ค่ะเนี่ยโอ้โหบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าการเลือกนะคะระหว่างสีของคริสตัลนะคะที่เป็นหน้าปัดของเขาด้านหน้านะคะกับการใช้หน้าปัดที่เป็นขอบด้านในนะคะจะต้องมีการผสมสีมิกสีแล้วก็คัดเลือกคัดสรรอย่างลงตัวเลยคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าเวลาที่เรามองจากทางด้านข้างนะคะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าปัดเขาไม่มีสีอะไรเลยนะคะเขาไม่มีสีอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีติดสีออกเขียวๆสักนิดนึงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะขาวใสนะคะหรือเอ๊ะหรือว่านกมองไปเขียวอาจจะเป็นพื้นของเขาก็ได้นะเพราะบริเวณตรงกลางเราจะเห็นใสอาจจะเป็นตัวลักษณะของมิลเลอร์กลาสของเขาอยู่แล้วนะฮะข้างล่างใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นช่วงรอยต่อนะครับที่ผสานกันแต่คุณผู้ชมมาดูด้านบนนะคะมาดูด้านบนที่ให้ประกายม่วงบริเวณขอบเห็นไหมคะแต่อีกส่วนหนึ่งด้านหนึ่งนะคะก็เป็นสีดำปกติใช่อันนี้เป็นเรื่องของการที่ต้องออกแบบดีไซน์ชัดเจนเลยค่ะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าจอยซ่านี่เอกลักษณ์เฉพาะคือเหลี่ยมหน้าปัดแบบนี้เลยนะครับซึ่งเรียนแบบได้ยากแล้วก็ความสวยความเพอร์เฟกต์ของแต่ละเหลี่ยมเนี่ยก็ต้องสมมาตรเอกลักษณ์ของจอยซ่าเลยครับจากสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ชมก็จ่ายเพียง 11,900 บาทครับช่วงนี้ใส่จูวิซ่าไปเลยครับถ้าเกิดไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนาะใส่ไปที่สวิตเลยครับใช่นะคะบางโมเดลนะคะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก็ไม่ได้มีไม่อาจจะไม่ได้หาได้นะคะง่ายๆนะคะบางโมเดลเป็นโมเดลที่เราสั่งเฉพาะสำหรับให้จูวิซ่าทำให้สำหรับเราเท่านั้นเองถูกต้องครับนะคะบินไปอาจจะไม่เจอรุ่นนี้ถูกต้องรุ่นนี้เฉพาะJewelry Channel นะครับ 11,939.77740210540093 ชิ้นนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถแบ่งชำระได้ถึง6เดือนเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีนะฮะโปรโมชั่นร่วมกับธนาคารที่ขึ้นอยู่ตอนนี้สามารถเป็นเจ้าของได้โอ้โหสวยมากเลยค่ะอยากจะหยิบใส่เลยนะคะสปินเลยนะฮะใช่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปดูอีกหนึ่งเรือนค่ะที่เป็นเรือนขนาดกว้างกว่านะคะสำหรับหน้าปัดก็คือสีน้ำตาลนั่นเองค่ะใช่แล้วครับสีน้ำตาลก็มีลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ผมว่าสายสีน้ำตาลเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะครับอืมค่ะคือสีน้ำตาลมีแต่น้ำตาลไม่ใช่สีโทนนี้ฮะค่ะเป็นน้ำตาลอาจจะแบบอมแดงหน่อยเนาะแต่วันนี้น้ำตาลที่มีความละมุนและน้ำตาลแบบน้ำตาลยังไงคะน้ำตาลละมุนฮะคือน้ำตาลผู้ดีฮะโอ้ผู้ดีเลยนะฮะใช่ครับละมุนละไมละมุนนีไหมฮะละมุนนีนิดๆนะท่านผู้ชมฮะละมุนนีนะฮะแล้วก็หน้าปัดสวยมากนะหน้าปัดผมชอบหน้าปัดเหลี่ยมแบบจะในแบบเหลี่ยมเพชรแบบนี้แบบเทเบิลเลยนะครับคือถ้าเป็นเพชรทรงกลมก็เหมือนที่เรารู้จักกัน58เหลี่ยม57เหลี่ยมเวนเทเบิลเห็นไหมฮะแล้วก็จุดด้านในครับก็ยังเป็นสีน้ำตาลบริเวณหน้าปัดล้อมกันไปเลยนะครับแล้วก็มีความเหลือบที่สวยงามค่ะส่วนนาฬิการุ่นนี้จะมีวันที่บอกด้วยนะครับ มีวันที่แล้วก็จุดที่สำคัญตรงคริสตัลนะครับสวิตช์คริสตัลก็เป็นจุดที่บอกเวลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกเช่นเดียวกันเรือนี้จะหน้าปัดดูใหญ่ขึ้นมาะนะครับ1ระดับนะครับใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้นิดนึงตัวสายครับตัวสายนี้ใช้เป็นในส่วนของหนังนะครับหนังแท้นะครับใช่ค่ะ leather strap นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ลายเป็นลายหนังจระเข้ด้วยถูกต้องครับสวยมากเลยครับแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยผมบอกว่าเป็นน้ำตาลที่เป็นโทนที่ไม่ค่อยเห็นเลยโทนน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลสวยครับแล้วก็มีเงาเหลือบเล็กน้อยส่วนด้านหลังนะครับผมก็ชอบนะด้านหลังเขาให้เป็นสีดำเนาะเป็นแบล็คนะครับเป็นลักษณะของที่เป็นสแตนเลสสตีลที่เป็นแบล็คเนาะใช่ไหมใช่ครับที่เป็นสีดำดูคลาสสิกดีแล้วก็ผสมผสานท่านผู้ชมครับดูองค์ประกอบทั้งหมดของนาฬิกาจูวิซ่าทั้ง2รุ่นถ้าเฉพาะรุ่นนี้ดูความผสมผสานนะฮะตั้งแต่หน้าปัดที่เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่เป็นแบบเหลี่ยมเพชร2ด้านในเป็นสีน้ำตาลที่มีวาวใส่ทวิสต์คริสตัลเข้าไปครับสายให้สีน้ำตาลที่เป็นหนังแท้อีกหนึ่งชิ้น
ส่วนเรนเคสครับก็เป็นสีดำด้านหลังโอ้ชิ้นหลายชิ้นเลยนะครับที่มาประกอบกันเป็น1เรือนใช่ค่ะยังไม่รวมในส่วนของฟันเฟืองต่างๆอะไหล่ด้านในที่บางทีหลายพันชิ้นหลายหมื่นชิ้นนะครับเล็กๆๆด้านในอีกใช่นี่คือจุดเด่นของ Jovisa แล้วก็คำว่า Swiss Made อยู่คู่กันตลอดเวลาครับแบบนี้ค่ะจุดเด่นสำหรับนาฬิกาเรือนนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือมีวันที่ให้คุณผู้ชมด้วยสบายเลยนะมีเข็มวินาทีด้วยนะครับก็แต่เราปรับตอนนี้ให้นะครับเห็นอยู่ตรงจุดที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นความชัดเจนนาฬิกานะครับเข็มวินาทีก็ทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นถูกต้องนะคะไปดูราคาดีกว่าครับ39773ครับ39773ชิ้นนี้จะอยู่ที่ปกติ 15,900 ครับวันนี้ 13,900 บาทเท่านั้นแบ่งชำระได้6เดือนสบายๆเลยนะครับกับบัตรเครดิตในเครือที่ขึ้นอยู่ตอนนี้กรุงศรีกสิกรแล้วก็กรุงไทยนะครับนี่หน้าปัดก็จะมีความกว้างหน่อยเนาะเดี๋ยววัดหน้าปัดนิดนึงได้ไหมฮะค่ะวัดนิดนึงนะครับหน้าปัดจะอยู่ที่ประมาณ3เซน35 36ประมาณนี้38เนาะประมาณ38ใช่ค่ะประมาณ38นี่รวมเม็ดมะยมไหมฮะเออแต่ว่าถ้าไม่รวมก็น่าจะอยู่ประมาณ36ใช่ครับใช่ค่ะสบายเลยหน้าปัดนะฮะสวยงามเรือนนี้ 13,900 ดูสีน้ำตาลด้านในก็เหมือนผ้าใหม่ใช่ สวยมากนะเหมือนมันพัดปุ๊บ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 เหมือนมันลมพัดตลอดเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะของโจวิซ่าด้วยเช่นเดียวกันใช่หลากหลายโมเดลค่ะที่นำเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะก็จะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงก็คือว่าหน้าปัดด้านในที่รองอยู่นะคะอย่างเรือนเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดมุกใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นคุณลักษณะนะคะเอกลักษณ์ในการคัดเลือกคุณภาพของ Mother of Pearl นะคะซึ่งเกรดเดียวกันกับของโจวิซ่าทุกเรือนเลยนะคะสำหรับหน้าปัดลักษณะนี้นะคะที่มีใบพัดอยู่ด้านในอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโจวิซ่าด้วยเหมือนกันซึ่งนกไม่ค่อยเห็นในนาฬิกาของแบรนด์อื่นๆเลยใช่ฮะนะคะก็จะเห็นกับโจวิซ่านี่แหละอาจจะเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นสีเขียวสีม่วงสีอะไรต่างๆนะคะที่มีลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เหลี่ยมเนี่ยดูแข็งแรงโอ้โหดูนะดูแข็งแรงทนทานดูแบบว่าธรรมะธรรมแงดูเต็มไม้เต็มมือดีดูแน่นๆอะไรเงี้ยใช่เพราะเวลาเราดูเพชรเนี่ยนะคะเวลาเทเบิลของเพชรที่เจรไนแบบทรงกลมเหลี่ยมทรงกลมคิวปิดคัตต่างๆเนี่ยนะคะด้านบนเทเบิลเขาก็จะดูแบบคือเพชรเขาดูแข็งอยู่แล้วเขาดูแบบทรงคุณค่านะคะเวลาเอาหน้าปัดนะคะเป็นลักษณะของเหลี่ยมเพชรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเลยว่านาฬิกาเรือนนี้มันดูทรงคุณค่ามากใช่แล้วฮะมันดูแข็งแรงอ่ะนะแต่ว่าเป็นแข็งแรงแบบอิเลแกนซ์มากๆนะคะดูราแข็งแรงไปดูสายของเขากันบ้างนะคะคุณผู้ชมนะคะเป็นสายหนังแท้นะคะซึ่งทำลวดลายเป็นแบบหนังจระเข้นั่นเองนะคะลายสวยจังเห็นไหมฮะเวลามีสีน้ำตาลผสมนะผมว่าผสมแบบมีความเป็นอมทองทองนิดนิดนะผมว่านะใช่ค่ะนะดูแล้วแตกต่างกับสายสีน้ำตาลที่เคยเห็นทั่วไปเลยค่ะนะครับประเทศทางยุโรปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมในเรื่องของสัตว์นะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จะสัตว์เศรษฐกิจอะไรต่างๆเขาก็จะมีจำเพาะนะคะใช่ครับเขาก็จะมีจำเพาะแม้แต่การทดลองอะไรต่างๆเขาก็หลังๆก็เริ่มที่จะมีกลุ่มองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไม่นำเอาสัตว์มาเป็นหนูทดลองอะไรประมาณนั้นแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการกระเป๋าอะไรต่างๆพวกดาราฮอลลีวูดเห็นไหมฮะแต่ก่อนก็จะสะพายกระเป๋าขนนู่นขนนี่สัตว์นู้นสัตว์นี้แต่ตอนนี้เนี่ยคือเริ่มน้อยลงมากๆนะคะเพราะว่าเป็นกระแสเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราฆ่าสัตว์เนาะอันนี้หมายถึงภูมิภาคนู้นนะแต่บางที่เขาก็อาจจะทำยังมีจระเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจอะไรต่างๆอันนั้นก็แล้วแต่นะคะแต่โจวิซ่าค่ะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะความสวยงามของหนังจระเข้ยังอยู่คุณผู้ชมนะคะใครที่ชอบความสวยงามของลวดลายของหนังจระเข้คุณผู้ชมจะได้มันไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราสามารถที่จะทำลวดลายเลียนแบบหนังจระเข้ได้ด้วยตัวเนื้อของเขาที่เป็นหนังจริงๆใช่แล้วครับค่ะเนี่ยมีความสวยเอกลักษณ์เฉพาะของโจวิซ่า
ตั้งแต่ปี1951คุณภาพก็ยังอยู่อย่างต่อเนื่องและสวิตเมดอยู่คู่กันแบบนี้ครับ 13,900 โทรศัพท์เลยเลยครับ02105-4093เดี๋ยวไปให้คุณนกใส่เรือนแรกดูดีกว่าครับสีม่วงจะได้เห็นภาพที่สวยงามมากขึ้นใช่ค่ะว้าวนี่เรารีวิวกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ2เรือนนะคะคนาฬิกาโจวิซ่าสวิสเมดค่ะซาตินสตรับนะคะหรือว่าสายผ้าซาตินนะคะคตัวเรือนสีม่วงวันนี้จาก 13,900 บาทนะคะเหลือเพียงแค่ 11,900 บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วครับนี่คือสำหรับเรือนสีม่วงนะคะคุณผู้ชมส่วนนาฬิกาโจวิซ่าสวิสเมดและเทสสตรับนะคะสายตัวเรือนสีน้ำตาลแล้วก็หน้าปัดสีน้ำตาลด้วยนะคะคุณผู้ชมจากปกติ 15,900 บาทวันนี้นำเสนอคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่ 13,900 บาทใช่แล้วครับนี่2เรือนนี้ชอบเรือนไหนเป็นเจ้าของได้เลยตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเวลาเรานำเข้าก็จะนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ใช้เวลานะครับถ้าจำนวนหนึ่งหมดไปแล้วแต่ว่ายินดีที่จะจัดส่งให้ท่านผู้ชมทุกท่านมาดูสีม่วงกันครับค่ะนี่คือเรือนสีม่วงนะคะยิ่งดูยิ่งสวยนกชอบประกายวิบวับของเขาบริเวณขอบมากๆเลยนะใช่ครับเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหนอกจากเขาวิบวับแล้วเนี่ยเขามีสีมาด้วยเนี่ยสิใช่ฮะใช่ไหมแล้วเวลาเขาเห็นสีเนี่ยคือเป็นดำสลับม่วงนะแล้วมีเทาเข้ามาด้วยมีหลากหลายสีมากเลยชอบมากครับนะคะวิบวับวิบวับแบบนี้นะคะรับรองว่าเวลาที่เราใส่ไปได้ไหมฮะค่ะนี่ครับสวยงามนะครับแป๊บหนึ่งโอ้โหดิฉันมีความรู้สึกว่าสีผิวที่ฉันใส่กำลังพอดีเลยนะฮะเหมาะคุณนกเลยนะครับเออนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีม่วงเนี่ยยิ่งคนขาวใส่นะคุณปฐมคุณผู้ชมคะจะใส่แล้วก็ขึ้นมากนะใช่ไหมใส่แล้วจะขึ้นมากๆเลยเนี่ยคนผิวคล้ำๆหน่อยอย่างนกตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ใส่สีม่วงก็ได้ด้วยนะเออเป็นสีม่วงเป็นสีมาตรฐานจริงๆสดดีสีสดดีสดดีนะสดใสใช่ค่ะจากราคาปกติ 13,900 บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อในราคาพิเศษสุดๆเลย 11,900 บาทสามารถผ่อนชำระได้ 0% 3เดือนหรือ6เดือนนะคะกับบัตรเครดิตนะคะหรือคุณผู้ชมอยากจะสั่งตัดครั้งเดียวจบยอดไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะเอ๊ลองใส่ดูก่อนละผมลองใส่ดูก่อนละกันให้คุณนกค่ะนะฮะอันไหนคะสีมูไอ้สีน้ำตาลลองดูก่อนแล้วก็ให้คุณนกใส่เผื่อคุณผู้หญิงจะชอบหรือคุณชายจะชอบอะไรเงี้ยฮะลองดูสลับดูนะฮะเดี๋ยวนกให้คุณผู้ชมดูนี่นะคะนี่คือตัวเรือนของเขานะคะมาด้านหลังนี่ค่ะเราจะเห็นเลยว่าเป็นหนังแท้นะคะคุณผู้ชมเขาเขียนว่าman made satin ค่ะคุณผู้ชมและผ้าซาตินที่นำเอามาทำเป็นสายนะคะก็ man made ทั้งหมดเลยใช่แล้วครับนะคะเรียกว่าเป็นทอมือค่ะนะคะซาตินทอมือนะคะด้านหลังก็เป็นหนังนะคะที่ซัพพอร์ตตัวของผ้าซาตินอีกทีนึงใช่แล้วครับนะคะเห็นไหมคะสวยมากมาดูในมุมมองสมมติถ้าเรือนนี้ คุณผู้ชายใส่นะครับก็มีความหรูนะแล้วก็มีความแปลกตาดีเนาะดูสิโอ้ชอบเลยผมว่าดูแปลกดีเนาะดูแบบดูเท่ดีแล้วก็ดูหรูดีดูเป็นคนแต่งตัวมากขึ้นนะดูไม่เดิมเพราะบางทีเวลาเรานึกถึงนาฬิกาผู้ชายก็จะนึกถึงนาฬิกาที่เป็นสแตนเลสสตีลใช่ครับนะฮะสีแพลทินัมหรือจะมาเป็นลักษณะของนาฬิกาเรือนสีดำสายหนังทั่วๆไปนะคะแต่พอเราปรับเปลี่ยนค่ะแล้วก็ลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่ยังมีเหลือบของสีดำอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเป็นสีน้ำตาลทำให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นใช่ครับนะคะนาฬิกาเรือนนี้เด่นขึ้นแล้วก็สามารถใส่กับเสื้อสีน้ำเงินนะจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีอื่นๆก็สามารถใส่เข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่ฮะก็เป็นเรือนสีน้ำตาลเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะครับบอกให้คุณนกแบบลองโชว์ที่คุณนกนิดนึงนะครับที่จะจัดกันไปใช่ครับได้นิดนึงค่ะเดี๋ยวตัดภาพกลางก่อนก็ได้ครับที่อันนี้ก็ได้ค่ะสีม่วงก่อนสีม่วงใช่สีน้ำตาลด้วยสีน้ำตาลสีน้ำตาลนิดนึงนิดเดียวครับ
เรือนสีน้ำตาลเรือนนี้นะคะเป็นยูนิเซ็กซ์สุภาพบุรุษนะคะใส่ได้ว้าวเห็นไหมก็สวยดีเห็นไหมผู้หญิงใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 13,900 บาทค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใส่แล้วดูดีขึ้นมาเลยถูกต้องดูสดใสขึ้นมานะนี่ค่ะใส่แล้วน่ารักทีเดียวครับใช่นะคะ 13,900 บาทนะคะกับ 11,900 บาทใช่แล้วครับเรือนไหนถูกใจโทรศัพท์ได้เลยครับ021054093และนี่คือทั้งหมดโจวิซ่าในรายการโชว์เคสขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใช่ค่ะคุณประถมและนกลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับ ท่านผู้ชมที่รักเครื่องประดับถ้าไม่อยากพลาดสินค้าและโปรโมชั่นแรงๆกับ Jewelry Channel กด Subscribe ตรงนี้สิครับ